จังหวะร้านว่างพอดีโชคดีไปก็ไม่โทรบอกนู่นได้แวะเข้าไปรับไม่เป็นไรที่ว่าเห็นใจกันบอกว่าจะมาอีก2คนใช่ตอนแรกหนูจะแวะรับเขามาแต่ถ้าหนูโทรบอกเขาว่าเขาเป็นคนช้าเขาช้าแต่คนที่เขาคุยกับลุงที่ก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้พอพูดแล้วก็พูดเลยอ่ะคนนั้นแต่เขาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเหมือนเขามีสมาธิแล้ววันนี้หนูก็ได้4 คู่4ใบจากครั้งที่แล้วด้วยครั้งที่แล้ว1ใบครั้งนี้4ใบคนเราวันนะหนูวันนั้นที่หนูมาหาลุงแล้วหนูกลับไปหนูไปอาบน้ำศพไปงานศพอ่ะแล้วเขาคือตายวันที่19แล้วก็เกิดวันที่19หนูเอาเลขนี้มาซื้อเอาอีกแล้วเอาท่านชัยขออาราธนานิมนต์ท่านเทศได้เลยครับครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะที่มาร่วมที่มามุ่งหวังว่าจะเรื่องสุขภาพนะโดยในตรงนี้จุดนี้ก็เป็นวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์ก็มีหลวงพ่อเจ้าวาดโดยหลวงพ่อเจ้าวาดพระปฐมเวทีนะเป็นเจ้าวาดแล้วก็ต่อมาก็ดูแลจุดนี้ดูแลจุดนี้ไม่ว่าดูแลในส่วนของคณะเสดเป็นผู้ช่วยดูแลคณะเสดตรงนี้ก่อนอื่นก็ต่อมาก็ติดตามลงมานานนะติดตามลงมาตั้งแต่ท่านจัดการรายการวิทยุรายการวิทยุนู่นเอ็ม540นั่นแหละเกียรติกายที่ลงจัดติดตามมานานติดตามมานานแล้วก็ฟังลุงมาตลอดติดตามมาตลอดตั้งแต่นั้นมาลุงก็มาเปลี่ยนเสร็จแล้วลุงก็ออกทาง YouTube เนี่ยออกทาง Facebook ออกทางมือถือเนี่ยทางเนี้ยก็ติดตามตลอดแล้วก็ไปฟังลุงบรรยายแต่ก่อนนี่ฟังลุงบรรยายทุกเดือนนะลุงบรรยายทุกเดือนก่อนโควิด19เนี่ยเนี่ยลุงบรรยายทุกเดือนกี่ปีแล้วมันลุงเป็น10กว่าปีแล้วแล้วต่อมาก็ไปฟังลุงประจําบางทีบางเดือนก็ไป2เดือนละ2ครั้งบางทีก็เดือนละครั้งไปฟังบรรยายลุงบรรยายจนนาทีสุดท้ายก็คือช่วงโควิดลุงหยุดลุงหยุดในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นแล้วก็เชิญลุงมาที่นี่อยู่แล้วติดตามลุงมาตลอดแล้วก็เชิญลุงมาเวลาลุงผ่านนครปฐมก็เชิญลุงมาแวะมาทานข้าวมาคุยมาพักเพราะก่อนหน้านั้นแล้วก็รู้จักลุงอยู่แล้วรู้กันเป็นการส่วนตัวรู้ถึงความสามารถรู้ถึงศักยภาพของลุงอยู่แล้วติดตามมานานก็ติดตามทางวิทยุที่ว่านั่นแหละแล้วก็ก่อนช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็ติดตามรู้มานานแล้วก่อนหน้านั้นก็เชิญลุงมาคุยเป็นการส่วนตัวคุยสนทนาตามภาษาคนที่เขารู้ว่าลุงสูงกว่ามีศักยภาพสูงกว่าทั้งกายใจจิตทางด้านสมาธิทางด้านเรื่องสมาธิเรื่องจิตท่านจะสูงกว่าอยู่แล้วโดยที่ท่านนะตามที่ลุงได้เนี่ยท่านจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาแค่นั้นเองส่วนมากเขาจะได้เรียนถามเพราะว่าต้องมีคุณอยู่ที่อ๋อนู้นครับผมทางโน้นครับครับนั่นแหละทำนองนั้นเสร็จแล้วก็เชิญลุงมาเรื่อยมาคุยแล้วก็บางเดือนก็จะเชิญลุงมาแต่ก่อนก็จะเชิญลุงมาที่นี่ด้วยทุกเดือนนะทุกเดือนมาช่วงโควิดก็ยังเชิญมาช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยก็หยุดไปประมาณ3เดือนเนาะ4เดือนพอช่วงโควิดซาซาแล้วก็เชิญลงมาที่เดิมนั่นเดิมรู้สึกว่าเชิญมาทีนี้หลายปีแล้วนะมาเป็นการเป็นงานนะมาเป็นการงานแล้วทำหนังสือเชิญคนลงมาที่นี่นะเป็นการเป็นงานหลายเดือนหลายปีแล้วนะแต่ก่อนที่จะมาบอกจัดตรงนี้นะเป็นที่รองรับญาติโยมตรงนี้จะมีการลงประวัติเขียนที่ประวัติอะไรในการเชิญลุงมาตรงนี้แล้วก็มาที่นี้แล้วก็ดูเราเห็นว่าเราอย่างสมานี่รู้จักญาติโยมเยอะบางทีในตลาดในอะไรเงี้ยบิณฑบาตก็เวลาแต่ละคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะเราก็มีความห่วงใยยังจะช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ได้รับความรู้ความสามารถของลุงมีความพิเศษตรงนี้อยากจะให้ได้รับหลายสิ่งที่ใหม่ๆซึ่งปกติเราจะ
มีเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะนึกถึงแต่หมอแต่ลงทางหมออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราไปแล้วก็หมอก็จะให้จัดอย่างสิ่งที่ว่าแล้วให้นู่นให้นี่มาเงี้ยแต่ทางลุงทางเนี้ยเขาไม่มีบางนั้นเลยมันเป็นของบริสุทธิ์มันเป็นเกี่ยวกับศักยภาพภายในที่เขาได้มาเขาเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะดูแลตรงนี้โดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องฉีดไม่ต้องทาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ญาติโยมได้รู้ตรงนั้นเพราะมันไม่เคยมีมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้รับสิ่งแปลกใหม่แล้วก็เชิญมาแล้วก็ลุงแล้วก็ญาติโยมแล้วก็มากันเยอะนะมาจริงมาหลายร้อยแล้วแหละมาแล้วก็บางคนมาแล้วก็ครั้งสองครั้งก็หายบางคนมาครั้งเดียวก็หายอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเปิดใจรับไหนก็ติดตามมาเรื่อยๆถ้าบางคนมาแล้วแม่แบบมาผ่านๆฉับฉวยอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ได้ศึกษาว่าคนคนนี้หรือลุงเนี่ยมีความสามารถอะไรรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปแต่ถ้าคนติดตามรู้ความสามารถรู้ถึงการเข้าถึงของลุงก็จะติดตามฟังมันเรื่อยก็จะตามมาเรื่อยคนบางคนก็เห็นความพิเศษหรือบางคนเกิดความพิเศษกับตัวเองจากการที่ได้พบลุงอะไรเงี้ยก็เกิดความเห็นพิเศษก็เกิดความติดตามมาเรื่อยแบบนั้นดังนั้นก็ยินดีนั่นมาก็เชิญลุงมาเรื่อยนะก็มีญาติโยมมาตลอดจะติดตามมาเรื่อยเพราะฉะนั้นก็จึงเห็นความสำคัญตรงนี้อยากจะให้ญาติโยมได้สุขภาพดีแล้วก็สิ่งที่แปลกใหม่ก็คือเรื่องของการเนี่ยงับอากาศการกระโดดเหยียบยงเหยียบยักษ์อะไรเนี่ยของหนุ่มน้อยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ใหม่นะซึ่งถ้าเราได้ศึกษาตามที่คุณหนุ่มน้อยคุณ TTM เนี่ยเขานำพาเรื่องการกระโดดการเขย่ายักษ์อะไรก็ว่าไปนะเขย่ายักษ์หนึ่งเขย่ายักษ์2.5อะไรเนี่ยมันเป็นศาสตร์ใหม่ที่ยังไม่มีใครได้นะเป็นความพิเศษใหม่แล้วก็มีคนที่เขาทำแบบทำตามดำเนินตามปฏิบัติตามเห็นแล้วเห็นขนมทำแล้วก็ทำตามแล้วก็ดีจากที่แบบไม่เคยพบลุงเลยแต่ว่าทำพวกนี้ก่อนเขย่าพวกนี้ก่อนงับอากาศไปก่อนอย่างเงี้ยนะจากที่แบบตัวแข็งจากที่สุขภาพไม่ดีเลยก็ดีขึ้นเลยนะดีขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยเห็นข้อเปรียบเทียบได้เลยคือมันกับข้างในเนี่ยมันปิดกั้นมันล็อกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําปุ๊บร่างกายมันเปิดมันเบามันโล่งนี่คือว่ามันคือความพิเศษโดยที่เราคิดว่าคนเราจะสมมติจะคิดว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยต้องไปหาหมอต้องไปพบหมอใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ต้องไปพบใครเลยโดยมีคุณหนุ่มน้อยเป็นแกนนําเป็นตัวนําเนี่ยแล้วก็ทําตามเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นพอดีขึ้นสุขภาพดีเสร็จแล้วจึงมาพบลุงทีหลังเป็นแบบนั้นมันก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าคุณหนุ่มน้อยนี่เค้าก็รับความรู้รับคำแนะนำมาจากลุงหงอกอยู่แล้วเป็นตัวยืนตัวหลักอยู่แล้วนะเขาก็ขยายออกขยายตามนะพากระโดดพาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นศาสตร์ใหม่นะเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสำคัญตอนนี้ก็เลยเชิญลุงมาแล้วทุกเดือนนะวันนี้ก็มาแล้วก็มีญาติโยมก็จะมากันเรื่อยๆส่วนมากนะเดือนนี้จะมาไม่พร้อมกันก็จะบางทีเราบอกเวลาไปอย่างเงี้ยบ่ายโมงถึงบ่ายห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมาบ่ายสามบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยมาไม่เหมือนกันใครมาก่อนก็มาคุยก่อนแต่ที่จริงถ้ามาพร้อมกันจะดีมันจะได้คุณหนุ่มน้อยที่เตรียมจะได้พานำเบื้องต้นก่อนปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะเจอลุงแบบเนี้ยมันกับหรือท่าขยับยักษ์น้ำอากาศอะไรก็ว่าไปปูพื้นฐานก่อนค่อยจะเจอลุงมันจะสะดวกง่ายกว่าสุขภาพจะดีด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องบางทีถ้าเจอลุงเลยปุ๊บบางทีกลับไปพอเจอลุงก็หายพอไปก็เป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะดีหรืออะไรเขาลุงมีความสามารถจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่อเนื่องแล้วไม่ได้ทําเองถ้าเราผ่านลุงเสร็จแล้วเราไปที่บ้านก็ไปงับอากาศไปกระโดดไปเขย่าอะไรเงี้ยมันก็ได้ต่อเนื่องใช่มั้ยล่ะมันก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงร่างกายให้มันดีขึ้นมั้ยแต่ถ้าเรามุ่งแต่จะหาลุงอย่างเดียวพอลุงให้สัมผัสให้แป๊บเดียวก็หายก็ดีขึ้นแต่พอไปบ้านก็เป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเห็นก็เหมือนเดิมไม่อยากจะไปเดี๋ยวมันไปดีกว่าอะไรก็เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยเห็นความสําคัญเลยทีนี้แทนที่เราจะได้พัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปให้มันดีขึ้นก็กลับว่าตัดเลยตรงนั้นก็ไปหันไปทางอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยจึงบอกว่ามันยุคปัจจุบันนี้มันกลับหน้าด้านกลับตลปัดกลับหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมาหันต้องมาใส่ใจนะต้องมาศึกษาหน่อยว่าเขาทำยังไงเรื่องเขย่ายักษ์เรื่องการกระโดดการงับอากาศเนี้ยก็ติดตามคุณหนุ่มน้อยคุณTTMไปแล้วมันจะยั่งยืนมันนานมันใช้ได้นานแล้วเราก็จะติดตามลุงเป็นนานก็จะเห็นความสามารถเห็นศักยภาพเพราะพลังงานที่ลุงได้เนี่ย
เขาใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า pure energy ถ้าภาษาไทยเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะมันใช้ได้หลากหลายไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะคนพลังงานนี้ใช้ธรรมชาติดูแลเรื่องดินฟ้าอากาศปรับดินน้ำธาตุสี่ให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติให้มันสมดุลกันก็ได้นี่อันนี้มันระดับสูงไปแล้วนอกจากเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพแล้วยังดูแลเรื่องธรรมชาติอีกนี่พลังงานบริสุทธิ์ที่เข้าถึงที่ลุงเข้าถึงเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้ลุงท่านได้พูดได้เล่าให้ฟังกับญาติโยมก่อนเชิญลุงก็เรื่องของพลังงานเนี่ยนะฟังให้ดีนะมันมีแต่มันมองไม่เห็นพูดกันมานานมากเป็น100 200 300 400 500ปีมาพลังงานแล้วมันคืออะไรเอาเป็นว่ามีแต่มองไม่เห็นมันคืออะไรก็แปลว่าจะรู้ได้อย่างไรผ่านความรู้สึกอย่างเดียวอย่างเช่นเวลาร้อนกับเย็นเนี่ยเป็นความรู้สึกเจ็บกับปวดเนี่ยเป็นความรู้สึกถ้าเป็นตัวร่างกายภายในก็คือเรื่องเจ็บเรื่องปวดปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บคันหายคันอย่างเงี้ยแสบหายแสบเนี่ยเราก็รู้ได้แค่ผ่านความรู้สึกทีนี้ทวนฝั่งผมเนี่ยเวลาผมช่วยเนี่ยก็แน่นอนนะมันต้องรู้แอ่งรู้แหล่งของพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันเป็นความเฉพาะตัวที่จะรู้ตรงนั้นแต่อธิบายได้อธิบายแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเก็ตหรือไม่เก็ตมันอยู่ที่ระดับปัญญาของผู้คนอะไรตัวเนี้ยอย่างเช่นผมบอกว่าต้นเสาต้นเนี้ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ภายในเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าบริสุทธิ์ผมก็ต้องแบ่งต้นเสาที่มันเป็น2ต้นต้นเดียวเป็น2ต้นแล้วแบ่งยังไงอ่ะส่วนมากก็อีโต้ผ่าใช่ไหมล่ะอันนั้นคือทางโลกแต่ทางธรรมมันไม่ใช่ทางธรรมมันไปแยกได้เหมือนกับแยกรูปแยกนามแยกต้นเสาไปเป็นต้นเสาเป็นรูปแยกอันนึงออกมาเป็นนามออกมาได้อันนี้เป็นความเฉพาะตนจริงๆเรื่องนี้เรื่องของรูปนามธรรมดาเนี่ยแม้พอเวลาไปแตะเรื่องของนามที่ว่าเนี่ยนามที่ว่ามันนามบริสุทธิ์เขาให้มันก็เลยเอามาใช้รักษาต้นไม้ต้นนี้ได้นั่นเองถ้าเป็นคนก็คือรักษาคนได้รักษามนุษย์ได้เนี่ยแต่ทั้งหมดต้องผ่านความรู้สึกนะใช่ความรู้สึกหน้าวันนี้ที่พวกเราได้เรียบเรียงเรียบร้อยแล้วว่าเป็นความรู้สึกมาจากทำเองรู้เองข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการงับอากาศการงับอากาศมันก็มีเทคนิคของมันเฉพาะทีเดียวอากาศก็อยู่โดยรอบเรานี่ธรรมดาเนี่ยครับแต่ในการที่เอามาใช้ก่อนสูดเข้าไปให้มันเต็มโดยจมูกโดยปากก็เชิญอัธยาศัยอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนก็อยากจะให้ตามรูปแบบที่ผมบอกว่าตามสไตล์ของไทเทนแมนนั่นแหละตรงนั้นน่ะค่อยๆเก็บเอาตรงนั้นน่ะเก็บได้ผสมน้อยนะฮะมันจะได้ความรู้สึกในเบื้องต้นก่อนทีนี้กลับมาถึงความรู้สึกทางด้านฝั่งผมเดี๋ยวครับถ้าความเจ็บปวดมันลงเหลืออยู่จับแป๊บเดียวหายทันทีเลยมันก็แปลว่าจะให้รู้สึกได้รับการผ่านการกรองมาก่อนมาทางฝั่งผมจะง่ายจริงๆด้วยนะทีนี้ผู้คนโดยรวมผมทำงานผ่านจออยู่ใช่ไหมผู้คนก็อยู่แต่ละบ้านก็ให้ความรู้ไปบางคนก็รับได้เลยทันทีเงี้ยบางคนก็ยังรับไม่ได้ยังงงเต๊กอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงพลังงานบริสุทธิ์มันก็มีอยู่ในธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้บริเวณนี้5ปีผ่านไปเดี๋ยวจะรู้เองเพราะสิ่งนี้มันทำงานอยู่พลังงานมันทำงานพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานตลอดเวลาเดิมใช้คำว่ามันนิ่งอยู่ก็แล้วกันทีนี้พอเวลามีใครสักคนนึงเข้าถึงมันเหมือนควักมันออกมาให้มันมีชีวิตจิตให้มันมีชีวิตชีวาเนี่ยที่ผมเนี่ยทำอยู่ทุกวันนี้คือตรงนี้ใช่คนทั่วไปจะไม่รู้แต่เวลาไปหลับไปนอนเวลาถูกผมสัมผัสตัวแล้วเนี่ยร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นของมันเอง
เหมือนกับไปปลุกระดมภายในร่างกายภายในจิตภายในใจให้มันทำงานนั่นเองครับนะมันจะเหงื่อแตกมันจะร้อนหายใจมันจะโล่งโปร่งเบาหัวเบาตัวไปเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งยังไงก็ตามมันถึงเวลาของมันแล้วล่ะถ้าหากว่าเราผ่านภาษาก็เล่าได้เพียงแค่นี้ต่อไปมันก็ต้องผ่านอากัปกิริยาแปลว่าสัมผัสตรงแล้วก็จะรู้ชัดเจนแต่ละคนแต่ละคนนะฮะทีนี้กลับมาถึงฝั่งนู้นที่บอกว่าเคยมาเจอผมคราวที่แล้วใช่มั้ยฮะคราวที่แล้วกี่ครั้งที่เจอผมครั้งเดียวเองมาวันนั้นผมถามอะไรคำแรกๆผมไม่จะถามก่อนผมถามว่าไงจำคำถามผมได้ไหมครับจำไม่ได้เพราะว่าวันนั้นหนูเบอร์หนูยอมรับว่าหนูเบอร์ตอนที่ลุงพูดหนูไม่ได้มองหน้าลุงเลยลุงบอกว่าทำไมไม่มองหน้าแต่หนูไปมองคนที่เขานั่งตากแดดอ่ะแล้วลุงว่าไม่ต้องไปโฟกัสเขาโฟกัสที่ลุงแต่คือหนูมองหน้าลุงไม่ได้แบบนั้นผมมองแล้วมันปวดไปทางล่างมันปวดไปทางล่างเลยมันปวดเหมือนจะแตกออกเป็นหนึ่งเสียงเลยเอาล่ะมองหน้าลุงว่ามันจะแตกเป็นหนึ่งเสียงนะฮะทีนี้อาการปวดที่ว่ามันหายได้โดยตรงไหนนะวันนั้นก็ลุงสัมผัสแล้วก็ลุงก็จับตามเนื้อตามตัวที่ปวดมันก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วก็กลับไปก็ไปดูแสงฟังเสียงลุงพูดมันก็หลับสบายแล้วก็เนี่ยไม่ได้ดูมา3วันไม่หลับเลยไม่หลับทำยังไงก็นอนไม่หลับแค่ฟังเสียงลุงซาว้าวใส่หูมันก็ลุงพูดไม่เคยจบนะฟังไม่เคยจบมันจะหลับก่อนพอหลับแล้วก็อีกทีนึงก็5:00เลยทีเดียวพอหลับลึกมันตื่นช้ามามันก็สบายแต่พอ3วันมาเนี่ยไม่ได้ดูเพราะว่าเหมือนดึกทำงานเสร็จดึกแล้วก็พอกลับมาแล้วมันเหมือนล้าละไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแต่กลับแย่กว่าเก่าอ่ะคือมันนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวตื่นทั้งคืนเลยสามวันมานี่นะใช่จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็แล้วกันนะใช่เดี๋ยวเนี้ยนะร่างกายมีอะไรจะให้ช่วยแต่ชีวิตสัตว์ถึงปลายเท้าเดี๋ยวเนี้ยก็คือตอนนี้ปวดกระดูกตามกระดูกทั้งตัวเลยแล้วก็ข้างหลังแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อีกแล้วเหมือนวันนั้นลองเยินขึ้นดูสิครับเอาละนั่งนี่ครับเอานั่งไปโทษเอาละนั่งนั่งละปวดนะยกมือขึ้นธรรมดาโอเคฟังให้ดีทำไปเรื่อยนะค่ะทำไปดูฟังนะครับที่ความเป็นปกติปัจจุบันที่ไม่สบายตัวอยู่นะครับแล้วลุงหอกก็จะใช้จังหวะนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทันทีเราไปดูเลยนะครับทรงเป็นนุ่นเป็นนี่ไหมแต่ผมจะบอกว่านี่เป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับในเรื่องของกายใจจิตเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้ครับนั่นทั่วไปเขาบอกว่าผีเข้าผีปอบบางผีเปรตบางแล้วแต่เขาจะว่าส่วนฟังลุงบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันอยู่เต็มในร่างกายนี่พอเวลามันเจอไอเข้ามานะมันก็จะเกิดผลทันทีแล้วก็นิ่งเงียบหายใจคุมการหายใจให้ได้ด้วยมันเหมือนกับถูกปลดปล่อยกันแบบแทบจะเรียกว่าพลิกฝ่ามือเลยแหละครับแค่นี้เรี่ยวแรงก็จะมาแล้วอืม
นะไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเลยชาติมันเป็นอย่างนี้มันสะสมกันมามากความไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้นะฮะทางการแพทย์มักจะหาไม่เจอนะครับพอหาไม่เจอจริงแล้วก็ไปวินิจฉัยไปทางด้านอื่นผิดทีเนี้ยผิดแล้วก็ไปตามร่องผิดทีนี้ไม่จบไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเลยฮะมันจะรู้ตัวเองมันจะรู้แบบง่ายยิ่งเป็นคนที่เป็นคนสังเกตตัวเองมากๆเนี่ยยิ่งจะเข้าใจง่ายโบราณบอกว่าระบบเลือดกับลมจะปวดหลังโอเคๆจะปวดดูมันจะหายปวดหลังหายปวดตัวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้มันเกิดความสมดุลท่านเองนะทางฝั่งผมเป็นแค่ความสมดุลฟังทางผู้ถูกกระทำก็สังเกตตัวเองครับมันจะโล่งปึ๊บน่าอ้าวล่ะถามว่าหายปวดอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเบาค่ะเบาค่ะกระดาษขอบคุณท่านพระมหาชัยเบามากเบาหมดเบาเยอะเบาเยอะหายใจมันจะเต็มปอดเต็มสวงมันเองเนี่ยไม่กินไม่ทาไม่ฉี่เนี่ยพลังงานนึกบอกว่าจะรู้ได้ไงก็ผ่านความรู้สึกที่ว่าผมพูดว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยในตัวฝั่งคุณมันบรรจุไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกเกิดมันมาห่อหุ้มตัวที่บริสุทธิ์อยู่นี่พอเวลาพลังงานบริสุทธิ์ของผมมันมีมากใช่ปะล่ะมันมีเป็นร้อยเกินต่างหากเพียงแค่พันมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยมันได้ยังไงเขาผู้ถูกกระทำถึงจะรู้ครับตรงนี้หูที่หายปวดหายแล้วหูที่ปวดอ่ะหายแล้วครับผู้ถูกกระทำท่านจะรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบตรงนี้เองคนอื่นไม่เกี่ยวเลยสมมติว่านะขออนุญาตเวลาเราไปหาเขาคือคนนั้นใครก็ไม่รู้แหละเขาก็บอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปหาหมอผีบอกว่าผีเข้าไปหาหมอดูตกฟาดนู่นนี่นั่นไปหาหมอแพทย์หมอยาก็บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่ยังไงต่อมาหาฝังลุงไม่เป็นอะไรทั้งที่ว่าเนี่ยหมอดูก็ไม่ใช่หมอยาก็ไม่ใช่หมอผีก็ไม่ใช่พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวพูดในสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะแต่มันรู้สึกได้ไงเนี่ยนั่นความรู้สึกตรงเนี้ยขอให้เก็บเป็นสมบัติส่วนตัวเลยนะวันเนี้ยให้มันเป็นรหัสเป็นสมบัติส่วนตัวเลยแล้วต่อไปจะไม่เป็นอะไรอีกดูสิมันป้องกันนะเสร็จแล้วมันก็กำจัดไปเรียบร้อยปุ๊บยังป้องกันอีกปัญหามันสุดยอดแล้วไม่เรื้อรังแล้วเห็นไหมครับนั้นตัวจะเบาสบายต่อไปจะให้กำลังข้างล่างขานะครับแค่นี้
เพราะพลังงานไม่ต้องออกแรงมากมันจะรู้ของมันเองโดยฉับพลันโดยฉับไวโทษครับแค่นี้ก็นิ่งนะมันจะเบาไปหมดมือผมในรูปผ่านเนี่ยนี่คือความประหลาดเอาเลยเดินเลยทีนี้ครับดูคนละคนไหมเดี๋ยวถูกรางวัลใหญ่ทีนี้ต่อไปเนี่ยเห็นไหมคนละเรื่องไหมคนละเรื่องสบายตัวมันเหมือนกับนอนตื่นไปทีเป็นลักษณะฝันดีประมาณนี้ขึ้นมาโอ้สบายเลยฝันร้ายมาหลายคืนติดต่อกันมาเจอเรื่องเหมือนกับฝันดีได้เลยมันน่าจะบอกว่าไงในทางสายของพุทธศาสนาเนี่ยพอจะอธิบายได้ไหมครับท่านมันคืออะไรกันครับลองอธิบายที่มันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมครับท่านมันก็น่าคิดนะเหมือนกับว่าพุทธศาสนาลองโยงที่ว่ามันเข้ากันได้ไหมครับก็พยายามจะโยงเหมือนกัน